เพื่อนๆคะตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นมาริลส์ฟาร์มนะคะเป็นพาร์คใช่ไหมคะค่ะก็เป็นที่ออกกำลังกายพักผ่อนนะคะค่ะแต่ตรงนี้นะคะก็เป็นทางเดินนะคะเป็นบันไดขึ้นไปเป็นทางลัดนะคะที่เข้าไปอีกซอยหนึ่งนะคะก็เวลาต้องการจะมาบริหารเข่านะคะสามารถขึ้นบันไดนี้ค่ะจะดีมากเลยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการบริหารเข่านะคะพาเพื่อนๆมาออกเดินออกกำลังกายค่ะอากาศก็สดชื่นค่ะตอนนี้เพราะว่าฝนไม่ตกนะคะหลังจากที่ฝนตกแล้วมันก็งาดนะภาษาอีสานเรียกว่างาดคือมันตกหมดแล้วทีนี้ก็จะแห้งไว้สักพักเนาะค่อยจะอบอ้าวแล้วตกมาอีกครั้งเนาะนะคะเพื่อนๆเป็นทางลัดนะคะเป็นบันไดขึ้นไปนะคะนี่ก็บ้านที่อยู่ค่ะทั้งสองฝั่งนะคะมันเป็นเนินเขาแล้วค่ะมันเป็นเกาะเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเนินเพราะว่านิวซีแลนด์ภูมิประเทศของนิวซีแลนด์เป็นเกาะมันก็จะเป็นเนินสูงบ้างต่ำบ้างนะคะขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมออกกำลังกายไปด้วยกันมันจะมีหลายขั้นนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเนินค่ะเป็นหลายขั้นนี่มันเป็นเนินขึ้นไปแบบนี้มองลงไปนี่เห็นไหมคะนี่มองลงไปมันก็จะ1 2 3นี่ส้มของบ้านหลังนี้โอเคเดินต่อค่ะเพื่อนๆนี่เราเดินมาจากซอยของเรานะคะมาถึงมาดิวส์ฟาร์มแล้วก็เลี้ยวโค้งเข้ามาจุดนี้นะคะถ้ามีเวลาก็เดินมาถ้าเวลามีน้อยก็ไม่ได้เดินมาหรอกค่ะเดินกลับที่เดิมคุณผู้ชมคะตรงนี้มันสูงใช่ไหมบ้านคนที่อยู่แถวนี้ก็จะสามารถมองเห็นวิวได้ไกลมากสวยมากนะคะเห็นทะเลเลยนะคะมีแต่บ้านสวยๆแถวนี้แพงมากนี่มันเป็นสิ้นสุดตรงนี้ถนนอ่ะก็สิ้นสุดนี่ค่ะก็สามารถลงไปใช่ไหมคะไปที่ฟาร์มก็คือพาร์คนั่นแหละเป็นซอยส่วนตัวนะคะเนี่ยสิ้นสุดซอยตรงนี้ก็จะมีอีกซอยหนึ่งนะคะตรงนู้นเดี๋ยวลงไปก็ไปเจอมาดิวฟาร์มเหมือนกันเจอพาร์คเหมือนกันคนละซอยเดินทะลุหากันได้ค่ะคุณผู้ชมเห็นบ้านไหมมีแต่หลังแพงบ้านหลังข้างหน้าเราสงสัยซ่อมแซมค่ะมีโครงสร้างบางทีหลังคามันก็ชำรุดนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ทูรจิซอยนี้เรียกว่าทูรจิแล้วก็ด้านนี้ลงไปนู่นที่ฟาร์มเหมือนกันค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆเราจะเดินไปเรื่อยๆเนาะคนที่เดินมาด้วยกันนะคะ